อย่ากดดันตัวเองพระเอกเดินหน้าปั๊มลูกคนแรกเจ็บจี๊ดคนมองไม่มีน้ำยาเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนคลับหลายคนลุ้นให้มีข่าวดีเรื่องลูกสำหรับคู่ของนุ่นรมิดากับคุณสามีหลุยสกอตซึ่งทั้งคู่ก็พยายามอย่างหนักเพื่อมีทายาทพึ่งทั้งวิธีธรรมชาติและวิธีวิทยาศาสตร์มานาน3ปีแล้วล่าสุดนุ่นหลุยก็ได้ออกมาอัปเดตว่าเดือนหน้าวางแผนที่จะเก็บไข่อีกรอบก่อนจะตรวจมดลูกและทานยาบำรุงเพื่อให้มดลูกฟูเตรียมตัวสำหรับใส่ตัวอ่อนตอนนี้ไม่รับละครแล้วเพราะหลุยให้อยู่เฉยๆใจจริงอยากจะท้องปีนี้และคลอดปีหน้าด้านหลุยยอมรับว่ารู้สึกเสียใจบ้างที่มีคนบอกว่าตนเองน้ำเชื้อไม่ดีมันเจ็บนิดนึงนุ่นเผยต่อว่าบ้านเราแข็งแรงมากเป็นกำลังใจให้กันและกันคิดบวกไว้เสมอว่ายังไงก็ต้องมีต้องไปต่อเชื่อว่ามีลูกได้ไม่สนที่อายุเยอะยังไงก็ไม่หมดหวัง